1799 0344ชมยกต่อไปครับสมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจัดมวยการกุศลต้านพยาเสพติดในวันอังคารที่6มิถุนายนครับจัดที่อำเภอกุชินารายครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์รายได้ช่วยเหลือกีฬาทุกชนิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณครับทีมงานไปดูกันที่นั่นครับวันที่6ครับแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่แรกครั้งที่1ยกที่2ชนะกันภายใน3ยกเนี่ยเรตโม M16 มอบให้เลยนะครับ 20,000 บาทนะครับแล้วก็มอบให้คู่ที่ถ่ายทอดทีวีคู่1ถึงคู่4ด้วยนะครับและนอกจากจะมีเรตโมมอบ 20,000 แล้วเนี่ย150นะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100มอบรางวัลพลังขึ้นสู้ให้กับนักมวยที่มีพลังขึ้นสู้ชกได้ดุเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับรางวัลพิเศษครับชีวิตบนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับถอยไม่ได้แม้แต่เข้าเดียวครับแม้กระทั่งจนถึงก่อนสิ้นเสียงระฆังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างคุณกระพงพลิกล็อกเอาได้ง่ายๆนะครับตีนซ้ายกับตีนซ้ายคือถ้าหากว่าภายใน3ยกนี่ก็รับเละแล้วครับเป็นหน้าที่ของผู้บริหารครับคุณเถลิงคุณธีรยุทธคุณธรรมนูนหารางวัลมาเยอะๆนักมวยก็ต้องชกให้สนุกแม่แฟนๆแน่นเอียดเลยคุณกระพงครับทางด้านวิศนุพรนี่แหมหัวร้อนกว่านะครับสกินเฮดมาเลยนะครับเรือหลวงนี่ก็จ้องด้วยหมัดซ้ายนะครับแหมโอ้ยหมัดซ้ายนี่ใช้ได้เลยแหละครับนี่ก็สมแฟนๆอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคุณครับบอกนะเรือหลวงแต่สมเลยนะครับว่าเทรนเนอร์นี่ตลาดแขกนี่โค้ชทีมชาติสุริศักดิ์สมัครสมานนี่ก็แหมสองแบบสองแบบใช่สองแบบตลาดแขกก็สองแบบโอ้ยหน้าขาหน้าขาครับกดแน่นอนแล้วครับหมัดซ้ายหมัดเขาไม่ต้องต่อยให้คมนะครับเทรนเนอร์ระดับชาติทั้งคู่ถูกคู่นะครับคู่นี้ใครชนะก็ผ่านเข้ารอบรองทันทีนะครับคุณขาพองเพราะต่างคนต่างชนะมาแล้ว1ครั้งเป็นมวยรอบด้วยนะครับมีเงินรางวัลติดปลายนวมด้วยยังไม่แม่นครับจังหวะกดหมัดยังไม่แม่นครับเหลือหลวงนี่ยังรอจังหวะอยู่นะครับแย่ขวาเข้าไปก่อนเตรียมหมัดซ้ายไว้เลยนะครับขยับอยู่ลูกโหดเนี่ยน้ำเงินประเภทหมัดเชือกขนมกินได้ครับกางเกงสีน้ำเงินครับผ่านยก2ครับพักเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเกษตรยางน้ำมันกวางลุงชายสูดดมชาบางตามคอนรกหยดเดียวสดขึ้นปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนึกถึงยาธาตุจอมทองเพราะ SCT ซึ่งมีความมั่นใจทุกการใช้งานมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยสรัตตราช่างในหกเหลี่ยมและวาโบลีนครับ150ปีแห่งพลังกับเรื่องดับโลกชมยกต่อไปครับแฟนๆของลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติไกรบวกวันพลันชัยนะครับศุกร์ที่9มิถุนายนที่ลุมพินีรามินทราไปดูลูกศิษย์ของโมเดสครับสองรายครับทั้งเที่ยวแล้วก็ทั้งฉลามเป็นคู่มวยที่คาใจแฟนๆครับไปเจอที่นั่นวันที่9ที่ลุมพินีรามินทราดูโปรเดนะครับบนเวทีตอนนี้วิชนุพรนี่แหมบุกลุยต่อยหมัดเลยนะครับทางด้านเรือหลวงก็อบโต้ด้วยหมัดเหมือนกันทางเข่าซ้ายจับดูนะครับวงในเรือหลวงเข่าขวาได้ทีนึงวิชนุพรหาจังหวะตีไม่ได้นะครับหักลงไปง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เรือหลวงเป็นยังไงเรือหลวงประสบการณ์ชะบองบินกระดูกอยู่ที่วิชนุพรลูกหนักลูกแรงอยู่ที่เรือลุ้มเรือด้วยคุณอาพงถอยหลังไม่ได้นะเรือหลวงคุณอาพงไปเกียร์ถอยหลังยิงถอยยิงออกทะเลไม่ได้ยังไม่ถอยหลังเดินไปเดินไปโอ้โหสุนทรเสียบเสียบอ่ะแทงโอ้โหชุดนี้แหมตอนนี้เรือหลวงเองวิศนุพรนี่เดินอัดเลยนะครับรู้ว่ากระดูกเป็นต่อนะครับดูเรี่ยวแรงของเรือหลวงแตกแล้วแตกแล้วคุณอาพงเอาแล้วเรือเปลี่ยนสีแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยอ้าวครับหน้าผากทรงสกินเฮดหัวแหกไปแล้วครับได้แจกอีกแล้วครับแม่ตาสินตอนนี้แม่วิชุกพรไม่สนใจนะครับเข้ามาบุกตะลุยกันใหญ่เข่าซ้ายมาทิ้งสวยนะครับโดนศอกของเรือหลวงต่อยไม่อีกเรือหลวงเย็บซ้ายศอกซ้ายไปทีนึงแหลมตัดล่างโอ้แต่ว่าเข่าซ้ายกดเข้ามาเต็มหน้าของเรือหลวงเลยนะครับลอยแล้วครับมาสังคู่ฮานุมานทะยานชนอ้าวเลือดเล็ดไปแล้วช่องสามนองเลือดไปแล้วครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยรสชาติต้องอร่อยเหาะอย่างนี้ตอนนี้วิชุนพรเดินเข้าหานะครับเขาเรียกบ้านเลือดนะครับต่อยซ้ายเข้ามาเรือหลวงทีขวาสกัดไว้วิชุนพรสอกขวาของเรือหลวงต่อยซ้ายเรือหลวงขยับมาซ้ายทีนึงทวงซ้ายเข้าไปวิชุนพรเขาแทงขวา
หลวงทีบไว้ต่อยซ้าย1 2 3ไม่โดนนะครับคุณพบเตะพัดนอกพัดซ้ายเอาครับเลือดจะไหลเข้าตาหรือเปล่าโชคดีเป็นหน้าผากนะครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์วุ่นวายเลยครับขณะนี้เดินอย่างเดียวครับทางด้านของพิษณุพรซ้ายคืนเกี่ยวคืนคนละเม็ดคนละทีคุณครับผมโอ้เอาซ้ายมาซ้ายไปแล้วครับเน้นเนื้อเน้นเน้นพิษณุพรหยุดมาหายใจนิดนึงเดินลงต่อ1 2แหมเลือดไหลเป็นทางมาแล้วนะครับโอ้ยแตะเข้าหน้าผากเลยครับพยายามดึงดึงไม่พ้นนะครับดึงไม่พ้นแข้งก็โดนปลายแข้งไปนิดนึงโอ้โหภาษาบ้านผมก็บอกว่าร้อยอย่างแรงสยามอ้อมน้อยค่ะแท็กเตอร์ล็อกเกียร์นัวข้าวอิเซกิพลังล้นทนทุกงานครับโดยบริษัทอิเซกิเซลจำกัด029564074ซูโม่ผู้นำแห่งเครื่องมือไฟฟ้าโดยบริษัท3กบกรุ๊ปจำกัด02166666พาวเวอร์เทคสุดยอดเครื่องมือช่างอันดับหนึ่งจากประเทศอินเดียคิดถึงคุณภาพคิดถึงพาวเวอร์เทคสนใจสั่งซื้อหรือเป็นคนจำหน่ายที่027376006ชมยกต่อไปครับกำหนดการอุปสมบทนะครับน้องกาโมนครับอาชาวินอยู่บำรุงลูกชายของนายวันอยู่บำรุงนะครับ14 15 16ครับคุณครับผมต่อไปกันหน่อยนะครับแต่ยกนี้ยก4นะครับวิษณุพรยังลุยเข้ามาแม่แต่ลุยแบบแม่ลุยออกทะเลไปเลยครับลุยอย่างนี้ปัดสายมาสวยนะครับวิษณุพรเหลือหลวงเองก็รอจังหวะพยายามตัดล่างแม่เลือดไหลมาอีกแล้วนะครับในวิษณุพรเหลือหลวงก็ยังรอจังหวะอยู่นะครับโปรโมเตอร์ใหญ่มากครับลูกทีของวิษณุพรสอนจอต้อยแปดริ้วออกมากำกับอยู่หลังคุณแดงและคุณกระพงชนกันสู้กันในเรื่องของกีฬาศิลปะมวยไทยล้วนๆยกนี้พอสอนี้ดูกันให้ละเอียดครับ5 4 3 2เป็นที่ตั้งหรือเปล่าเรียกเข้าไปชักจะออกทะเลแล้วชักจะออกทะเลแล้วเรือหลวงนิ่งเหลือเกินครับเรือหลวงวิษณุพรว่าไงครับคว้าเอวคว้าเอวหวันก็พอๆกันแล้วครับออกทะเลด้วยกันทั้งคู่แล้วครับวิษณุพรเองก็เข้ามาแบบทงช้างทงช้างเข้ามาแต่เรือหลวงเองรู้สึกว่าแหมจะนี่จะพอสมองหรือเปล่าเริ่มนิ่งๆไปนะครับเอาละครับตอนนี้ยก4นะครับเอามาวิษณุพรเตะซ้ายเรือหลวงเตะซ้ายคืนศอกมันหนึ่งซ้ายโดนแข้งซ้ายวิษณุพรเอาละครับชะลอลงนิดนึงแล้วเตะซ้ายคนละแข้งหยุดไม่ได้ชะลอไม่ได้นะคุณกระพงนะยก4ยกไฮไลท์ด้วยชี้ชะตาใครจะเข้าวินไปรอรอบ4คนสุดท้ายครับแม็กซี่แม่มวยรอบนี้สุดยอดจริงๆครับดูอาวุธคุณกระพงอาวุธเป็นอาวุธนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอาวุธล้วนๆแข่งล้วนๆแล้วครับง่ายๆรูปมวยไม่ต้องมีวันนี้เอาอาวุธอย่างเดียวข่าวซ้ายวิชุนุพรนี่มวยไทยดั้งเดิมมันต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ไอ้อย่างอื่นชี้นำใช่ไปทำได้ทำไปอย่าไปหยุดอย่าไปให้คำตอบตัวเองแข่งซ้ายด้วยกันทั้งคู่แหละครับตอนนี้เอ้าเรือหลวงแข่งซ้ายวิษณุคือจะแข่งซ้ายเดินลงต่อยซ้ายดีเด่นแม่มันพยักจริงจริงครับคู่นี้มันพยักคุณอาบองถูกใจท่านรองผู้ว่าถูกใจท่านผู้กำกับครับอย่างนี้เอาละครับตอนนี้ออกมาหายใจกันสักนิดนึงนะครับวิษณุพรยังขยับอยู่ยังขยับอยู่นะครับตอนนี้กลับมาโดนเข้ามาไม่มีอะไรนะครับเรือหลวงก็แข่งซ้ายวิษณุพรนี่แม่พี่เลี้ยงเล่นเป็นการใหญ่ต้องเดินเข้านะครับเข้ามาหลวงเข้าไปแล้วจะทำได้หรือเปล่าครับใช่โอ้โหคู่แรกก็ฝุ่นตลบแล้วครับนี่ขนาดฝนตกลงมาร้อนระอุเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับกิ้วเจ้าผู้เติมเต็มประเจมร่างกายมีจะมาตามร่างกายทั่วประเทศครับสอบถามข้อมูล026882324โรงแรมเอวาน่าบางนาห้องพัก600ห้องราคาพิเศษมีจัดเลี้ยงสัมมนารับรอง 1,000 ท่านสอบถามได้ที่02-763-2999หรือเบอร์เว็บไซต์ evanahotel.com ชมยกสุดท้ายครับมาชนวันทรงชัยวันที่7นะครับไปดูปืนกลกับวันฉลองพระจันทร์ฉายกับมรกตน้องรถกับเสือใหญ่ครับราชดำเนินในวันที่7มิถุนาไปดูครับรายการดีมายกสุดท้ายนะครับของมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับตอนนี้วิษณุพรนี่ยังเดินเข้าหาตลอดนะครับมีหมัด1 2ของเรือหลวงก็ดักไว้นะครับเอามาตอน
ลิ้นแม่ยังไม่ละความพยายามนะครับคุณชุมพรยังเข้าตลอดขยับอยู่นี่ก็แม่เหลือหลวงก็ออกซ้ายออกแข้งออกหมัดดักไว้เรื่อยๆนะครับคุณชุมพรขยับเข้าไปขยับเข้าไปออกลูกใช้ไรแล้วคุณละพงออกลูกมันสมองแล้วครับเหลือหลวงไปประท่าแล้วยกบังเกอร์บังไว้เก็บอาวุธแม่ลูกนี้ไปก็เสียหลักเองครับคุณชุมพรเกมนี้ก็ยังไงก็แม่สมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มนะครับเจอกันที่13เหรียญนะครับท่านนายกเป็นยังไงท่านนายกยังอยู่โรงพยาบาลหายไวๆครับสามารถพยัคฆ์อรุณก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับที่13เหรียญก็เป็นห่วงกันเยอะนะครับพยัคฆ์นายกพี่มากพยัคฆ์อรุณก็คงจะเปิดช่อง3ดูอยู่แล้วครับขณะนี้ครับให้แข็งแรงในวันเร็วคืนนะครับ13เหรียญพระราม9นะครับ 18:00 นแต่เราก็จะมาดูมาฟังกติกามาฟังสวัสดิการของพวกเรานะครับตอนตั้ง4โมงนี่มาฟังกันได้เลยนะครับจะมีคณะกรรมการมวยนะครับของกกท.ที่จะมาพูดให้ฟังนะครับเรามารู้สวัสดิการของพวกเรากันนะครับที่13เหรียญนะครับตอนเย็นเราก็พบปะสังสรรค์กันนะครับมากันเยอะๆนะครับที่13เหรียญพระราม9ครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับสัญญาณสงบศึกหรือยังคุณครับพงษ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่วิชุนุพรก็ยังเข้าหาตัวอยู่นะครับนะเหลือหลวงเองก็แหมแบบสบายใจเลยนะครับมีแย็บทำลายจังหวะแม่นี่วิชุนุพรนี่หวังนะครับหวังหมัดฟลุกนะครับเดินเข้าหาโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเหลือหลวงโชว์2ครั้งฟอร์มสดใสเลยครับคุณครับพงจากตัวเกรงกลายเป็นตัวเต็งไปแล้วนะครับนาทีนี้ผ่านพิษณุพรไปได้ติดตามเชียร์ให้ดีครับตลาดแขกเพชรเมืองตราดตอนนี้หน้าบานเป็นจานดาวเทียมแล้วครับนั่งลุ้นหน้าช่อง3ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไม่ได้แล้วผ่านลงอาจารย์แขกอาจารย์แขกครับโอ้ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังสร้างขึ้นมานะครับด้านล่างก็มีอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิครับเจ้าศอกขวานลบ5ยกครับเข้าไปสวมกอดขอโทษรุ่นพี่เลยครับทางด้านของเรือหลวงนะครับก็รอสรุปการชูมืออย่างเป็นทางการครับคุณครับผมกรรมการ3ท่านนะครับที่ให้คะแนนก็มีอัศดาวุฒิพิลาวันพิทักษ์ทองแผ่และก็ธนาชัยจำนงนะครับก็จะผลการตัดสินนะครับก็น้ำเงินนะครับเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตอนนี้คุณนัทนะคุณนัทกาดโอสดนะครับฝ่ายขายและส่งเสริมวิชาการเพชรดวงหินปอเพชรไข่แก้ว110กว่าปอนด์น้ำเบิร์นแสนคมปุ๋ยดีในดี117ปอนด์ครับบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องตราสีเด็กและพิโชครับบนเวทีนะครับผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจของน้ำมวยคู่นี้ก็คือดร.ธเนศ บีระสิริครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มตราคาราบาวครับผลิตจากกาแฟโรบัสต้าชั้นดีรสชาติเข้มเต็มรสกาแฟกาแฟคาราบาวโรบัสต้ากระป๋องแดงเข้มกลมกล่อมกาแฟคาราบาวเอสเปรสโซ่กระป๋องเขียวเข้มสะใจดื่มเลยครับกาแฟกระป๋องคาราบาวกระป๋องละ10บาทเท่านั้นและยังมีกาแฟคาราบาวทรีอินวันแบบซองพร้อมชงด้วยนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านดื่มและแบบทรีอินวันเข้มอร่อยประวัติคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วครับธนวัฒน์ดวงจำปานะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับ65ครั้งชนะ50แพ้15วัย18ปีครับมีอาจารย์ปีชาเพชรไข่แก้วเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับน้ำเงินก็คือแสนคมปุ๋ยดีนายดีครับชัชวาลแซ่กี้นะครับจากสบาย้อยสงขลา56ครั้งชนะ45แพ้10เสมอ1วัย19ปีลูกศิษย์ของกอเดชหนูแดงอาจารย์นงอาจคุณสมิงขาวรออยู่เรียนเชิญครับครับก็แจ้งถึงคะแนนคู่แรกนิดนึงนะครับ47ต่อ49นะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้เข้ารอบไปครับมวยรอบที่เราจัดให้ครับแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับมาถึงคู่นี้ก็เป็นคู่ที่2นะครับคะแนน49ต่อ47นะครับกรรมการคู่นี้ก็มีธนาชัยจำนงบนเวทีให้คะแนนมีธนภัทรเสือแก้วประธานสุคนธปฏิภาคแล้วก็ธนรุตรังรองอาดุสรก็คุณสมิงขาว
สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาเหมือนเดิมโอ้ยมันฝนก็นำดิท่านนำมากเลยอ่ะคุณอาจเอ้ยขับรถมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่พุทธมณฑลมาเนี่ยนะตกหนักหนักและหนักจริงๆเลยอ่ะทั่วทุกที่นาทีนี้ก็นอนดูทีวีเปิดช่อง3ดูอยู่สบายเลยโอ้ยยังอย่าเพิ่งออกไปไหนยังนึกในใจเนี่ยนะตัวคนอยู่ที่บ้านเนี่ยสบายมากเลยคนที่ต้องมาทำงานอย่างพวกเราเนี่ยนะก็อย่างว่านะครับหน้าที่เดี๋ยวจะต้องมาภาคมวยให้แฟนได้รับรู้รับทราบกันตลอดว่างั้นเถอะอยากสบายก็ต้องนอนอยู่บ้านแน่นอนเลยอีกหน่อยก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นได้ข่าวว่าสามารถเป็นไงตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลยังอย่างอยู่โรงพยาบาลพิชัยเวชนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชัยวัดวัฒนาดุรงวันนี่กับประธานกลุ่มพิชัยเวชอินเตอร์ก็มีพวกไปเยี่ยมเยอะแยะนะพวกการมวยสามารถพยักอรุณยืนยันว่าเป็นอดีตแชมป์โลกแล้วก็เป็นนักมวยไทยฝีมือดีบนเวทีแล้วนิสัยใจคอนอกเวทีข้างเวทีดีนะน่ารักเป๊ะมากเลยเป๊ะมากก็ดีนะครับเราก็ขอเอาใจช่วยแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วหมอวิชัยทำบอลลูนให้และคุณประโยชน์ส่งมาบอกว่านายแพทย์วัฒนาบุญสมเนี่ยพอศูนย์วิจัยวิชัยเวชได้ทำบอลลูนให้เรียบร้อยแล้วประโยชน์เทียนซานเนี่ยตามภาษาสามคนก็บอกว่าขยันมากว่างั้นขยันมากเลยไม่เคยอยู่บ้านอ่ะว่าไงอยู่ลูกเราไม่เคยเจอหน้าตอนนี้เป็นฝ่ายประจันตมันของนี่ฝ่ายประจันเวทได้เผื่อเป็นอะไรจะได้ฝากไว้แล้วก็สิเก่ามศวพลศึกษารุ่นหนึ่งเฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับแล้วก็รุ่นเชิดศักดิ์ชัยบุตรนะครับหรือว่าพลอากาศตรีมังกรเสมารัตน์จะเจอกันหน่อยที่หาดแสงจันทร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับในวันที่3มิถุนายนนู่นครับยังมีเวลาอีกพอสมควรทีเดียวอีกงานนึงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสกรกฤษณะเสถียรหรือว่าอาจารย์8ก็เชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าการตลาดราชมงคลศาลายาตรงนี้เองใกล้ๆวันเสาร์ที่27พฤษภาคมเสาร์หน้าเวลา 17:00 นเป็นต้นไปงานนี้ก็บอกว่าทีมน้ำเงินฟ้านะครับโทรไปที่081-495-7815หรือ086-795-5475นะครับกลายเป็นศิษย์เก่าราชมงคลนะครับสาขาการตลาดก็ไปได้เสาร์ที่17:00 นเป็นต้นไปตอนนี้ก็ประชุมกันเยอะทางใต้มูลบ้านทุ่งนะครับก็ฝากมาทางยะลาวันนี้ก็มีการประชุมกันตลอดว่างั้นเถอะหมดยกก่อนหมดยกได้เลือกซาร่าซาร่าไม่ละกายเครื่องกระเพาะอาหารนะครับยามองขาวตราลิงจิลุกทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายเคลื่อนขัดยอดแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นบาดคัดจมูกสูดดมได้มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านทุกปัญหาจบในกระป๋องเดียวน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเกรงแรงพัฒนากรุ๊ปและช่างชอบเจสิกครับเพราะว่าเชื่อมติดทนนานรับประกันรับประกันปีเต็มโดยเกรงแรงพัฒนากรุ๊ปชมยกต่อไปครับมาดูกันต่อยก2นะครับแล้วก็กำหนดการอุปสมบทนะครับนายอัชวินหรือว่ากาโม่อยู่บำรุงบุตรชายของคุณวันอยู่บำรุงนะครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 นตรงผงนาคนะครับที่บ้านอยู่บำรุงแล้วก็วันที่เสาร์ที่15พิธีอุปสมบทณวัดบางบอนซอยเอกชัย119ถนนเอกชัยนะครับแขวงเขตบางบอนกทมแล้วก็อาทิตย์ที่16กรกฎาคมเวลา 11:00 นนะครับฉลองเพลพระใหม่ณล็อกโฮมนะครับบ้านริมคลองนี่นะครับพระพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายไปกันไปกันไปร่วมเยอะๆอนุโมทนาด้วยกันครับเป็นลูกผู้ชายครับพอถึงวัยต้องบวชเรียนเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายไทยเรานะครับหมายบนเวทียกที่2น็อกได้นะภายใน3ยกมาเล่นตะโมคุณกุ๊กองค์งานยังได้ 20,000 มั้ย 20,000 20,000 แอนตาซินยังเหมือนเดิมเตะกันคอคอรอสอกกับแตกเข็มละ500ในห้างวินัยวีระพุทธชงครบเครื่องเดี๋ยวแตกมีทัดมาลาเข้าไปจะได้แตกมั้ยล่ะทีแรกเลยโอ้โหแสนคมเหลือหินกับแสนคมนี่ทั้งนั้นนะครับโอ้ยดีนายดีแตกแล้วบ้างเห็นแดงๆยังเห็นหน้าไม่ถนัดพอยังครับยังครับจมูกแหลมมากเลยนะน้ำเงินอ่ะแสนคมนี่จมูกโด่งมากเลยอ่ะรับศอกดีไงก็ต้องระวังมีบังจูนะบังจูบอสมานนี่มานี่ๆๆเสื้อลายๆนี่ๆมาสอนอยู่ขอบเวทีน้ำเงินมาครับเร่ง
ครื่องก็แต่ตั้งแต่ยก2โอ้โหนักมวยนี่ทำจมูกได้ไหมคุณอาจก็แหมหมายว่าทำได้แต่ว่าก็ต้องระวังเวลาชกใช่ไหมล่ะถูกศอกไม่ได้นะโดนไม่ได้โดนแล้วมันเบี้ยว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 เลยวันนั้นอยากรอก็ต้องแหมต้องระวังตัวสบายย้อยจังหวัดสงขลานี่ขนาดฝนตกหนักนะคุณอาจคนดูแน่นขนาดเลยนะเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่ได้เราต้องรีบเข้ามาข้างในศึกเจ้ามวยไทยโอ้โหแน่นแน่นแน่นเรียบร้อยครับโป้งปิดบัญชีโอ้โหยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการธนาชัยจำลองยังไงเนี่ยอ้าวอ้าวยังไงเนี่ยชี้สองมือยังไงเนี่ยอ้าวเอ๊ะเอ๊ะฟังฟังฟังโอ้ประกาศว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีเดี๋ยวภาพช้ามาหน่อยดูภาพช้าภาพช้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่รู้โดนจริงหรือเปล่าก็โดนนะไม่โดนไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนดูภาพช้ามาแล้วคุณอาจบังเอิญผมกับพิบตาพอดีโอ้โหลูกนี้โดนนะต้องโดนนะลูกนี้กระโดงคางลูกนี้ไม่รู้มันยังไงจะมีงานหรือไม่มีงานไม่รู้แต่ว่าลูกนี้โดนเต็มๆนะยืนยันได้ปังอะไรนี่หัวสั่นอย่างนี้แหละโอ้เนี่ยนะครับเข้ากระโดงทางจุดรวมประสาทแต่ว่ากรรมการธนาชัยจำตรงวิจิตมงคลน้ำหนักเท่ากันนะครับปุ๊บปั๊บรับทองครับกับมาบินเมมเบอร์การ์ดง่ายง่ายครับกล้าสมัครสมาชิกบัตรมาบินเมมเบอร์การ์ดปุ๊บก็ไม่เห็นลุ้นสร้อยคอจากน้ำหนัก1บาททันทีกระนำจากกันทุกสัปดาห์ครับรวมมูลค่ากว่า 1,151,800 บาทนะครับวันนี้จนถึง29ธันวาคม2560รีบเกินนะครับสมาชิกก่อนรวยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสมาชิกก็ต้องรวยก่อนธรรมดาครับลูกหมาเดียวต้อง1ชั้นดีลูกหมาและยนต์ตาหัวม้า BKP ลูกหมาชั้นดีคุณภาพสูงมีจำหน่ายแล้วครับที่ร้านศูนย์บริการซ่อมช่วงล่างทั่วประเทศบริษัทพิบูลชัยน้ำเปรี้ยวเผาไทยแม่ประนอมจำกัดครับผู้ผลิตน้ำเตี้ยมไก่และน้ำเปรี้ยวเผาตราแม่ประนอมจิ๋วจังกรูเซนจะมาเจริญบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศสอบถามข้อมูล026882324โรงแรมเอวาน่าบางนาครับห้องพัก600ห้องราคาพิเศษจัดเลี้ยงสมารับรอง 1,000 ท่านสอบถามได้ที่027632999หรือเบอร์ www.evanahotel.com นะครับลูกหมาดยนต์ต้อง1ที่1ของกระบาดยนต์เช่าอัพพารากอนเช่าอัพมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำของบะกอกโอตพาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์วันแมนกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพชาชราของผู้ชายทุกคนหาซื้อได้ที่ร้านตำหนักไทยร้านกายาฟาซิโนทุกสาขาโดยบริษัทกาแฟฟาร์มาร์เก็ตติ้งจำกัด0897990344ครับยามองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเริ่มมาจากแมลงกัดต่อยด่านน้ำมันกวางลุงครับหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะด่านน้ำมันกวางลุงท้ายสูบดมทาบำบัดตามคอหน้าอกหยดเดียวสดชื่นปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเรื่องยาธาตุจอมทองและท่อเอซีจีจุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งานมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยชนรักกระช้างหนุกเหลี่ยมต่อมาคู่มวยแดงครับคู่ที่3นะครับชิงแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยรุ่นไลท์เวทครับพลพลพุ่มพันธ์ม่วงครับธรรมรงค์พรมหิตตาธรนะครับนักสู้จากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทั้งเวียนเลื่อนมาแล้ว98ครั้งครับชนะ75แพ้22เสมอ1วัย23ปีครับลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับน้ำเงินก็คือนิดนึงขอมอบทำอะไรก่อนนะครับพันเอกสุวรรณสุวรรณจักรครับร้านตันธรอำเภอลำปางโดยใช้บริษัทปอเคนเซ็ตจำกัดครับตามหมาแดงเราก็ยังนอกจากบาลัยแล้วนะครับก็ยังมีระหว่างพิเศษก่อนชกด้วยนะครับโดยสินค้าไทยแบกมูลค่า 2,500 บาทโดยสินค้าเรสเบสมูลค่า 2,100 บาทผู้มอบก็คือพันเอกสุวรรณสุวรรณจักรกับร้านตันทองจังหวัดลำปางอันนี้หลังจากมอบบาลัยแล้วก็มีรางวัลพิเศษด้วยเอาเจอครับขอบคุณหมาแดงครับน้ำเงินครับไปฟังประวัติของเพชรมหาชนกิจเมืองนนท์ครับชื่อจริงว่านายธิวาภูนานาถนะครับจากยางตลาดกาฬสินธุ์102ครั้งชนะ80แพ้18เสมอ4ครับวัย26ปีลูกศิษย์ของพี่สมจิตแว่นแก้วโปรโมเตอร์
จัดศึกอยู่ที่นี่นะครับมีกุหลาบขาวณนนทชัยเป็นเทรนเนอร์อาจารย์น้องอานคุณสวิงขาวรออยู่เรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับกรรมการบนเวทีก็ธนวุฒิรองอนุสรณ์ให้คะแนนมีธินกรณพัทลุงอัศดาวุฒิพิลาวันแล้วก็ประภัยประเทศนะครับเมื่อตะกี้นี้คุณสวิงขาววิเคราะห์หน่อยดิเพชรหัวหินกับแสนคมก็คงโดนไหมก็คงใจเห็นๆเนี่ยนะมองๆดูแลแฟนในสนามเขาก็มองว่าเห็นนะแต่ว่าดูภาพช้าก็โดนนะโดนแต่ว่าจะส่วนว่ามาแบบไหนยังไงเนี่ยเราไม่รู้แหละไม่เกี่ยวกันยังก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าไอ้ลูกที่ต่อยเนี่ยโดนชัดเจนเนี่ยนะสอกเข้าไปครับก็รอดใต้กาดนิดนึงก็ว่ากันไปก็คงจะมีการชี้แจงจากกรรมการอีกครั้งนึงว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรนะมาดูคู่นี้ดีกว่านะครับชิงแชมป์ที่ว่างนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นไลท์เวทนะครับ135แต่ว่าวันนี้ชกกัน133ปอนด์เพราะว่าอย่างนั้นครับผมพิกัดไป2ปอนด์ประชานพันธ์นิดนึงให้น้องกาโม่ผู้ช่วยสัตว์แดงด้วยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสกรกฤษณะเสถียรหรือว่าอาจารย์แฝดนะครับฝากมาว่าขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าการตลาดของราชมงคลศาลายาครับก็ตรงนี้เองครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ 17:00 น.เป็นต้นไปงานนี้ใช้ธีมสีน้ำเงินฟ้านะครับก็มีเข้มมีอ่อนเป็นการครับสวยงาม0814957815หรือ0867955475สามารถที่จะแจ้งคอนเฟิร์มว่าจะมากี่ท่านอย่างไรนะครับได้ที่เบอร์ดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ทางคนฝ่ายน้ำเงินนะครับอ้วนจิตนนท์ก็สมจิตแว่นแก้วนะครับโปรมาเตอร์ของเลิศดำเนินแล้วก็มาพี่อ้อมน้อยด้วยนะครับมีอาศัยน่ารักตลอดทุกขิดแว่นแก้วและอ้วนเป็นคนถอดมงคลฝ่ายแดงมาน้อยอุดรถอดมงคลนะครับแล้วก็ดีฝากนิดนึงนักเรียนพลตำรวจนะครับนครบาลรุ่น33รุ่นเดียวกับคุณชลินอดีตสสอดีตรัฐมนตรีเนี่ยจัดเลี้ยงครบรอบ49ปีที่แรมแอร์พอร์ตชั้น10เชียงรังสิตจัดโดยประธานรุ่นคุณวิชาศรีพุทธสมบูรณ์วันที่3มิถุนายนจะเริ่ม10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแฟนๆยังมีอารมณ์ค้างอยู่นิดหน่อยโอ้โหก็ถือว่ายังไม่อะไรยังไม่แยกข้างอย่างชัดเจนอ่ะเมื่อกี้นี้คู่นี้เคยต่อยกันทีนึงคู่ของฝ่ายแดงชนะฝ่ายแดงใช่ป่ะดูดีนะดูดีนะแต่วันนี้มาดีเหลือเกินน้ำเงินนี่ก็ไปโอ้ยดูพีมมีทั้งพันพยัคฆ์เที่ยวพยัคฆ์นี่ยอดมวยทั้งนั้นน่ะใหญ่เลยนะมาเชียร์ทีมใหญ่เลยแล้วก็รายการวันทรงไทยในวันที่7นี่7มิถุนายนนะครับรายการนี้มาดูว่าปืนกลจะซัดกับวันฉลองแล้วก็พระจันทร์ฉายกับมรกตปากกาเล็กกับพวนกิ่งซานและกับกุมารดอยน้องรถต่อยกับเสือใหญ่สุริยันเล็กกับการขวัญโดมกับเสมอไหน7นะ7มิถุนายนในการวันทรงชัยนะครับเดี๋ยวทีแล้วแพ้มานะครับทางเพชรมหาชนแต่วันนี้มาโดนโอ้โหยิงขวาตรงๆมาแล้วครับธารพลชื่อเหมือนนักร้องยิงหมายทิ้งแทงเอาไม่เป็นไรเร่งได้เร่งท้ายนี่เพชรมหาชนทนนะทนนะยิงทุบทุบยิงได้ไม่ทุบไม่หวานนี่สงสัยจะมีคาถาฮนุมานทุบฝุ่นด้วยหรือเปล่าก็ระวังหมัดขวาไว้ดีเหมือนกันโอ้มีสิทธิ์แตกในคู่นี้มีสิทธิ์แตกนะอันตรายเข็มละ500นะคุณอาร์ตน็อกใน3ยกมาเล่นตังโมอีก 20,000 M16เพราะว่านักมวยที่ใช้ศอกเนี่ยเป็นถือว่าเป็นนักมวยที่มีศิลปะอย่างหนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเกี่ยวเจ้างตัวเชิญครับสมุทรเจมบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขยะทั่วประเทศสอบถามข้อมูล026-82324โรงแรมเอวาน่ามีจัดเลี้ยงสัมมนาสอบถามได้ที่www.avanahotel.com ครับลูกหมาที่ยนต์อาวมาบีเกตีลูกหมาที่ดีครับผมมีจำหมายแล้วที่ร้านผลบริการซ่อมกำลังทั่วประเทศและบริษัทเทคบุญชันวิภาวไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตน้ำจิ้มไก่และด้วยของร้านแม่ประนอมจมยกออกไปครับครับยกที่2ชิงแชมป์มวยอ้อมน้อยนะครับรุ่นไลท์เวท135แต่ชกมา133ชนแดงน้ำเงินชนแล้วนะน้ำเงินชนแล้วนะพลาพลพุ่มพันม่วงน้ำเงินเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์โอ้โหได้เปรียบฝ่ายนิดหน่อยครับลูกล่างทางด้านพลาพลแทงเข่ากำมัดแม่กองเชียร์น้ำเลี้ยงดีด้วยกันทั้งคู่ชายนี้
ฝ่ายแดงฝ่ายแดงนี่ลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงวันนี้ยังติดตามอยู่นายตำรวจที่รักของประชาชนอยู่ตอนนี้เป็นผู้กำกับอยู่บางค้าบางค้าคอยมาอยู่บางค้าแล้วนะบางค้าบางค้าโอ้โหเอ้าป้องกันให้ดีแต่ว่าเพชรมหาชนวันนี้แกมันนิ่งเหลือเกินเที่ยวที่แล้วนี่เที่ยวที่แล้วไม่แพ้คะแนนโอ้โหหลอกไปเดี๋ยวเองดูนี่โอ้เสียวไส้เสียวไส้มาเอ้ามาสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์23แล้วเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์26ไม่กลัวอย่างนั้นเอาล่ะโอ้โหแตกแล้วมั้งเละเละเละเข็มละ500กาฬสินธุ์เอ้าน็อก 20,000 20,000 โอ้ยเลือดท่วม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 เอ้าเลือดท่วมเลือดท่วมเอ้าแทงพระพลเอ้าเอ้าต่อยดูเอ้าดูเพชรมหาชนเพชรมหาชนเพชรมหาชนหางคิ้วซ้ายพลังพลเพชรมหาชนเอาล่ะพลังพลพลังพลโอ้แตกแล้วแตกแล้วแทงพลแทงโอ้ยยันบนแผ่นดินสุดยอดนี่มาทีนึงเอ้ามาเอ้าครับ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 โอ้โหเล่นเชิงเล่นเชิงหน่อยเล่นเชิงหน่อยวันนี้กินยาผิดพระพลมาไม่ต้องห่วงลูกศิษย์ของพวกอัมสุวัฒน์เอ้าตามเลี้ยงดีอยู่แล้วทำไมนี่ชุบกินยาแล้วหายแล้วต่อยดีๆนะจะออกทะเลนะทำได้เพชรมหาชนวัดกันไปเลยไทยเชื่อนมไทยบำรุงมาดีแท้เขาวิวเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้พลพลแกกระโดดเยอะนะหมัดจะไม่ลงนะเป็นโรคหัวใจห้ามดูนะห้ามดูนะห้ามดูนะสะใจคุณไทยผู้ว่านี่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 แท้งเอาพลพลโดนแล้วโดนแล้วพลพลโดนแล้วหยุดโดนแล้วสะดุดเพชรมหาชนมาใหม่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 เพชรมหาชนมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วโอ้โหแท้งออกมาแต่ว่าพลพลนี่แกเหลือเกินนะครับโดนแล้วนิ่งโดนแล้วนิ่งหมดยกหมดโอ้โหมาทันทันพักก่อนพักก่อนประหยัดเต้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนดัง500นังเสือเปิดกลุ่มมหาสมบัติหลวงวิจารเจรนายสั่งจองได้ที่บริษัทกุ๊กเตียงกุ๊กจำกัดสอบถามได้0743577730และมีจังหวัดที่ร้านเสียบุกทุกสาขาบริษัทประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดเห็นสร้างทุกชีวิตชมยกต่อไปครับยกที่3ครึ่งทางโอ้โหนี่มันแลกกันเหมือนกับเป็นโรคแค้นมาจากไหนตั้งแต่เป็นโรคหัวใจห้ามดูคุณผู้ชมเป็นโรคหัวใจห้ามดูนี่เข็มขัดแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับยก3ยก3พลพลพุ่มพันม่วงไปแล้วโอ้เพชรมหาชนจิ้มเบื้องโน้นเพชรมหาชนเพชรมหาชนเพชรมหาชนโอ้โหซอยมาซอยมานี่สะใจสะใจนี่โอ้โหต่อยนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยนี่มาละโอ้โหทะเลาะไม่เลิกไม่ลงด้วยนะไม่ลงโดนเต็มเต็มตลอดนะไม่มีโอ้ยไม่รู้เออกรรมการทันรุ่นทันรุ่นโอ้โหยอดยอดยอดทันลูกติดพันนิดหน่อยโชนเดินมาเยอะโดนมาเยอะหมื่น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 โอ้โหอย่าเป๋นะอย่าเป๋นะแทงมาออกมายกนี้พลพลตั้งรับอย่างเดียวเลยไม่ทันไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวโม่งแกโม่งจะแทงเข่าไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่มีลูกเอิญป้องกันเลยนะครับปุ้งจะแทงเข่าก็โดนหมัดอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยเพชรมหาชนออกมานี่ทำได้ดีต้นยกเองไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วโอ้ยแต่ว่าเห็นไหมโดนแล้ว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 โดนอีกแล้ว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 อย่าล้มขวาโอ้โหเพชรมหาชนต่อยได้ดียกนี้ต่อยใหญ่ต่อยใหญ่เอาแทงไปแทงไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระจัดกระจัดกระจัดทันุบอกไม่เอาไม่เอาเออจะบีบหรือเปล่าจะบีบหรือเปล่าอ้าวให้ต่อยต่อให้ต่อยต่ออ้าวเพชรมหาชนอ้าวเพชรมหาชนยกนี้ยกนี้ยกนี้ใส่อย่างเดียวแม่แกโดนแทงกระจับก็กรรมการก็คงให้โอกาสน่าจะตรวจสอบนิดหน่อยนะอ้าวเรื่องนี้ต้องขยับขยับแล้วเข็มละ500บาทเอ็นตาซินเอ็นตาซินแตกไปแล้วน้องเงินโอ้โหแต่แกยืนตั้งรับอย่างเดียวเลยนะดูสิครับพลพลแกไม่ทันตั้งตัวไม่ป้องกันเลยน่ะแกไม่ทันตั้งตัวคุณอาจมุ่งจะแทงเข่าเขาอย่างเดียวมุ่งจะแทงเข่าโอ้ยโดนอีกแล้วเมา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 แล้วอย่างนี้เมาดิเมาจำมาได้ที่ได้ไหมจำมาได้ที่ได้ไหมโอ้ยออกนอกไปทีจำมาได้ที่ได้ไหม
คนตกอย่างนี้แม่จะลุยน้ำได้ไหมล่ะอย่าช้อย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 เก็บฉากไหมเก็บฉากไหมโอ้โหต่อยเป็นพายุพายุเอาแทงเอาต่อยมาแทงไปเอาต่อยมาเอาแทงไปแทงมาแทงไปต่อยได้ต่อยไปเดี๋ยวขอบ้างเหลืออีก30วินาทียกที่3โอ้โหต่อยมาโอ้โหหมดยกหมดยกเลยทีเดียวครับวาบอลเลน150ปีแห่งพลังขับเคลื่อนระดับโลกรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวด้วยคาร์บอนอีเซกิพลังล้นทนทุกงานโดยแบตอีเซกิเซลจำกัด029564074จมยกที่4ครับมาลุ้นต่อยก4นี่ครับแล้วก็สจเอกปราจีนบุรีนะครับเจ้าของร้าน304สเตชันปราจีนบุรีก็ดูรายการนี้ประจำนะครับอัธยาศัยน่ารักตลอดสจเอกปราจีนบุรีนี่เพื่อนเยอะเพื่อนพ้องเยอะมาเอ้ามายกที่4เพชรมหาชนฝ่ายน้ำเงินพาราพลฝ่ายแดงยกที่ผ่านมานั้นต่อยเป็นร้อยต่อยเป็นร้อยต่อยเป็นร้อยรับไปเยอะเลยทีเดียวครับทางด้านพาราพลต้องเปลี่ยนเกมแล้วแหมแกมุ่งจะแทงเข่าอย่างเดียวไม่เดินไม่ได้นะครับพาราพลโดนมันเยอะโดนอีกแล้วไม่ครับหมัดเหลือกินหมัดเหลือโดนอีกแล้วหมัดเหลือกินเอาแทงอยู่ที่ว่าแทงมหาชนจะต่อยได้ไม่ลงนะโดนแม่สงสัยเนี่ยพระพลนี่ค้างเหล็กค้างเหล็กค้างเหล็กอย่างนี้ไม้หน้าสามเองกระโดดกระโดดจังๆถึงนั้นเลยอ่ะโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วจากสุราษฎร์นะครับอายุ23นี่ฝ่ายแดงกาฬสินธุ์26ต่อยกันทุ่มท่าศึกเจ้ามวยไทยคู่นี้คู่เดียวหายห่วง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 เอ้าไอ้ยิงขวาไปทีนึงเอามัดมัดมาเข้าไปผมว่าต่อยจนเจ็บมือนะก็ไม่ลงนะไม่ใช่เหล็กทางเหล็กทางเหล็กทางเหล็กพอละหดเหลือเกินแม่โดนเต็มๆโอ้ยต่อยก็โดนทางต่อยเป็นเอ้าเข้าว่าแต่ว่าอย่าช็อตนะไม่รู้อย่าหมดอย่าช็อตนะอ้าวอย่านะอย่านะมัดไปแล้วมัดไปมัดไปแล้วเข่าไปเข่าไปหมัดมาเอ้าพล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 โอ้โหโดนดิโอ้โหการต้องระวังนะเพราะว่าแทงตามมาได้โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกรอบแล้วมาไหม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 อย่าหมดแรงนะครับเพชรมหาชนเอาหมัดไปเข่ามาเข่าไปโอ้นะถึงดีกานะคุณจะถึงขาวชนอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าจะล้มแล้วล่ะโอ้โหไม่แน่นะอะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้เอาต่อยเยอะต่อยเอาเข่าแล้วเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วเอาเข่าแล้วรอเวลาเอาขอทีขอทีหมัดหมัดมาเอาเตะตัดขาเข่าไปเตะมาอย่าเอาเข่าไปเข่าไปเอาเข่าไปไม่ได้มาไปไปทีไปไปทีไปแหมกองเชียร์ทางฝ่ายพลพลก็รอเวลาลูกนี้แหละครับดูดูเอาแทงมาก่อนติดก่อนติดแล้วคิดหมัดไปเอาหมัดมาเข้าไปเข้าไปโอ้แต่เพชรมหาชนแกไม่มียุบเหมือนกันนะไม่ยุบไม่ยุบคู่เดียวคุ้มค่าศึกเจ้ามวยไทยมันมันอย่างนี้นี่แหละครับสาจ้าอย่าล้มอย่าล้มยังยังยังเอาไปแล้วมาแล้วเอาหมัดมาหมัดมาหมัดมาเอาหมัดล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มเอาหมดยกที่4หมดยกที่4โอ้อย่างคึกคักฟิตปิ๋งปังทั้งคู่โซโม่ผู้นำแห่งเครื่องมือไฟฟ้าโดยบริษัทสยามกบกรุ๊ปจำกัด02016666พาวเวอร์เทคสุดยอดเครื่องมือช่างอันดับ1จากประเทศอินเดียคิดถึงคุณภาพคิดถึงพาวเวอร์เทคสนใจสั่งซื้อหรือเป็นการจำหน่ายได้ที่02-737-6005ครับร้านอาหารครัวแม่ช่ำพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดเสมือนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาว่างๆก็แวะไปชิมและเพลิดเพลินกับบริการที่ห้องอาหารครัวแม่ช่ำติดตามยมยกสุดท้ายของคู่เอกครับมาเหลือ3นาทีคุณกาศ3นาทีสุดท้ายยก2นี่นะยก2เนี่ยแดงตีได้ยก3น้ำเงินต่อยได้ยก4วัดดวงเอามาลุ้นไปยก5ยก5ฝ่ายแดงพลพลรางวัลพิเศษด้วยนะผู้ฟันร่วงน้ำเงินก็คือเพชรมหาชนสิทธิ์เงินนนท์
คู่นี้นะครับมอบให้คนละ 10,000 บาทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยบอยบ็อกซิ่ง 2,000 หมัดในแล้วหมัดมาอีกแล้วโอ้โหหมัดมาอีกแล้วนี่อ้าวเข่าแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องดูแล้วกรรมการปวดหัวนะเนี่ยปวดหัวดิวัดดวงคะแนนอย่างไรอ้าวไม่รู้ว่ายก5ใครแพ้เลยนะมาวัดดวงกันยก5อ้าวอย่ายกให้เห็นแต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทางด้านธนพลก็โดนเยอะนะหมัดเนี่ยแต่ว่าไม่ลงไปปลายก็มาแทงเข่าได้ชัดเจนนิดเดียวก็ดูครับมองพี่เลี้ยงหน่อยเอาไงลูกพี่ไม่เดินไม่ได้นะครับธนพลต้องเดินต้องเดินอ้าวมาแลกในทางด้านเพชรมหาชนก็อย่าหยุดเหมือนกันหยุดไม่ได้หยุดอาจจะมีปัญหาเวลานี้ยังไปไม่ยังออกไม่ถูกยังมีโต้อยู่โอ้ยน้ำเงินใช้หมัดดิโอ้โหเพชรมหาชนอ้าวขาอีกทีนึงไม่เดินเลยครับไม่เดินไม่ได้เลยครับมาลังทนอ้าวบีบจริงแต่ว่ายังตีไม่ถนัดนะครับออกมาโดนในหลายหมัดเลยนะครับธนพลอ้าวตั้งรับแล้วไม่เดินด้วยนะครับธนพลไม่รู้นี่นะครับพี่เลี้ยงทางด้านเพชรมหาชนบอกพอแล้วไม่ให้เข้าแล้วนะครับไม่เข้าแล้ว1นาทีสุดท้ายต้องวัดใจกรรมการแล้วนะครับกรรมการทางวุฒิบอกว่าให้ต่อยโอ้ยทีมน้ำเงินจิตบังนนท์นี่เชียร์ล้นหลามเลยรายการในวันที่7ได้ดำเนินนะครับวันทรงชัยรายการนี้มาดูว่าปืนกลกับวันฉลองแล้วก็ประชันฉายกับมรกตปากาเล็กกับทวนโอ้โหแต่ละคู่รายการศึกวันทรงชัยบวกสิงห์มาวิน PBM ด้วยนะครับในวันที่7คู่มวยถูกคู่หวานปืนกลกับวันฉลองนี่แล้วก็ได้มากัน2ล้านด้วยเอ้ามาบนเวทีนะครับใกล้จะหมดยกรอนิดนึงแล้วก็คู่นี้จะมีรางวัลพิเศษจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์อุลมาธรพร้อมกันนี้นะครับในสนามคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจนี่แหละครับโอ้โหจิตมังนนกระนำเลยนะครับจิตมังนนมาดูว่ากรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ก็ธินกรณพัทลุงอัศดาวุฒิวิลาวันแล้วก็ประภัยประเทศมาดูธินกรณพัทลุงให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการอัศดาวุฒิวิลาวันกรรมการประภัยประเทศให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49ครับก็เป็นอันว่าฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านครับคุณเถลิงอยู่บำรุงครับกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทบอสบ็อกซิ่งจำกัดก็เชิญครับคุณเถลิงอยู่บำรุงนะครับมอบให้ในฐานะที่ชกกันได้สนุกเหลือเกินครับนี่คือสุดยอดอ่ะไม่เป็นไรครับคนแพ้ก็มีโอกาสมาล้างตากันใหม่ครับยังค้างคาใจอยู่นะครับแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณประจนอุลปาธรประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับเป็นเกียรติกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับนอกจากนั้นเรียนเชิญพันเอกสุวรรณสุวรรณจักรครับร้านจันทรจังหวัดลำปางนะครับตัวแทนท่านผู้ชมครับความมาถึงมวยในคู่ที่4นะครับเป็นมวยในพิกัด121ปอนด์มุมแดงคือเจนรบซูจีบะหมี่เกี๊ยวน้ำเงินเชิงเดินเล็กต่อหลัก2นะครับเครื่องดื่ม M150ลุ้นโชครวยล้านกลับบ้านตั้งตัวกับ M150 ครับรวมมูลค่ากว่า33ล้านบาทแจกทองคำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่รถกระบะและมอเตอร์ไซค์ทุกสิ้นเดือนนะครับอยากได้โชคใหญ่แบบนี้เพียงเปิดฝาเครื่องดื่ม M150 กดดอกจัน470ดอกจัน1และดอกจันนะครับตามด้วยรหัส3หลักใต้ฝาตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกท่านนี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นโชครวยล้านกลับบ้านตั้งตัวกับเครื่องดื่ม M150
ได้ทุกวันนะครับจับรางวัลทุกวันจนถึง3พฤศจิกายน2560ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M150 Thailand นะครับแล้วก็ปวดเมื่อยข้างขาครับน้ำยามาวินบุญส่งโอสถยาแกล้งครูจราห่วงเทือกบอมโอสถเป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านยาทั่วประเทศติดต่อ0968982441ประวัติเชิญครับวันนี้ศึกจากมวยไทยเมนูมื้อเที่ยงครบทุกรสชาติจริงๆครับเดินทางมาถึงคู่ที่4นะครับ121ปอนด์เกมรบสุจีบะหมี่เกี๊ยวครับนายประทีปขจัดโรคาจากพนมดงรักครับสุริน54ครั้งครับชนะ30แพ้24วัยเพียง16ปีนะครับน้ำเงินก็คือเชิงเนินเล็กต่อหลัก2ภูวดลอินทรมณีนะครับจากแม่วงนครสวรรค์50ชนะ29ครับแพ้11วัย19ปีคุณสมิงขาวคุณประสิทธิ์รออยู่เรียนเชิญครับแม่ผ่านมา3คู่คู่3นี่โอ้โหสุดยอดแล้วก็มาคู่4นี่ครับก็แจ้งนิดนึงกำหนดการอุปสมบทนะครับคุณอัชวินนะครับกาโมหรือว่ากาโมอยู่บำรุงเนี่ยบุตรชายของคุณวันอยู่บำรุงวันศุกร์ที่14กรกฎาคมเวลา16นาฬิกานะครับตรงผมหน้าที่บ้านอยู่บำรุงแล้วก็ทำขวัญหน้าก็ที่บ้านนะครับแล้ววันเสาร์ที่15พิธีอุปสมบทณวัดบางบอนซอยเอกชัย119เอกชัยแขวงเขตบางบอนกทมนะครับแล้ววันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมเวลา11โมงเช้านะครับ11นาฬิกาเนี่ยฉลองเพลนะครับพระใหม่ล็อกโฮมที่ล็อกโฮมบ้านริมคลองนะครับบ้านริมคลองนะครับบ้านริมคลองติดตามกันได้เดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับเสาร์ที่27พฤษภาคมแดงเจนรบซูจีบะหมี่เกี๊ยว3ฟอร์มหลังนะครับแพ้เสกสรรสิทธิ์บุญมีชนะเมธีเล็กต่อหลัก2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดไปชนะคะแนนวิแพ่งปอใจสงครามที่บุรีรัมย์มาครับเชิงเงินเล็กต่อหลัก2นะครับชนะน็อกยก1เพชรทาราแพ้คะแนนเดชอาซิมแล้วก็มาชนะน็อกยก1เพชรพนมชอเรืองรัมย์15เมษายนนะครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั่นคือฟอร์มครั้งสุดท้ายของทางด้านเชิงเงินเล็กต่อหลัก2นะครับต่อหลัก2เชิงเงินเล็กเพื่อนร่วมค่ายรุ่นน้องร่วมค่ายของปากกาเหล็กแล้วก็กิ่งซางเล็กมีโปรแกรมรายการใหญ่ศึกวันทรงชัย7มิถุนายนนี้ที่ราชดำเนินส่วนทางด้านของเจนรับซูจีบะหมี่เกี๊ยวค่ายของคุณสุนทรเพชรเลือดนะครับรุ่นน้องร่วมค่ายของวิษณุพรอดีตแชมป์มวยรอบศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็อุ้ยเสี่ยวป้อซูจีบะหมี่เกี๊ยวข้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนด้วยกันครับและในวันนี้นะครับเวลาเนี่ยเย็นๆเนี่ยนะคุณแจ๊ดเพราะว่าที่13เหรียญเขาจะมีงานที่สามารถเป็นประธานและมีข้าวพองไปด้วยนะก็ที่บอกเป็นเลขาเป็นแม่บ้านก็ดูแลงานแทนพี่สามารถนะครับพี่สามารถพยัคฆ์กรุณตอนนี้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพี่ชัยเวชนะครับแต่ว่างานก็ยังจัดนะยังจัดนะวันนี้ที่13เหรียญนะครับมีคุณทุนชายนิติบรรณกูลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยดูแลอยู่เยอะสมาคมกีฬาไทยกันต้มนะครับสมาคมไทยกีฬากันต้มป่วยทั้งมวยเก่าไปเยอะเลยนะหมดยกก่อนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับยาชาน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นน้ำเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาชาน้ำขาวไทยนครครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองฉัตรรัตน์ไทยวิชัยบรรณดุรงวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมครับให้ความสนับสนุนส่งทีมแพทย์มาดูแลความปลอดภัยของนักชกในศึกเจ้ามวยไทยขอบคุณช่อง3ครับถ่ายทอดสดให้ชมจนถึงบ้านทุกวันเสาร์เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรกรกฤษณะเสถียรหรือว่าอาจารย์แฝดนะครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าการตลาดราชมงคลศาลายานะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ไปกันได้ครับทีมน้ำเงินฟ้านะครับทีมน้ำเงินฟ้าติดต่อที่0814957815นะครับ0814957815ครับมาดูกันต่อยก2คู่4ฝ
ายแดงก็เจรบสุจีบะหมี่เกี๊ยวน้ำเงินเชิงเนินเล็กต่อหลัก221ปอนด์แล้วก็มาสักครู่นี้โอ้โหสจเอกปราจีนบุรีนี่คลิกกลางมาเลยว่าโอ้โหดูศึกเจ้ามวยไทยช่อง3นี่คู่เมื่อกี้นี่มันมากเลยสจเอกปราจีนบุรีนี่เจ้าของร้าน304สเตชั่นนะครับปราจีนบุรีแต่ก็เลยแจ้งมาโอ้โหคนดูเพียบว่างั้นเถอะนั่นแหละครับถูกใจกดไลค์ได้เลยนะครับก็ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ต้องบอกว่ามันสุดๆทุกคู่เลยครับผู้ที่4กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนพัฒน์เสือแก้วให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอัศดาวุฒิพิลาวันสิทธิชัยอินเอียดแล้วก็ธนวุฒิรังรองอนุสรณ์นะครับท่านนับท่านน็อกยกนี้มาเล่นแตงโม M16 ยังมีรางวัลพิเศษให้อีก 20,000 ภายใน3ยกอ้าวน็อกได้รีบน็อกแหมวันนี้มวยต้องคือสุดยอดอ่ะต่อยแล้วก็ดูเดือดในรอบปีจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาโอ้โหคู่นี้ถ้าจัดดูเดือดนี้ได้เลยนะครับเพชรมหาชนกับทางพระพลนะครับถูกใจนะครับถูกใจคุณเถลิงอยู่บำรุงเลยครับกรรมการบริหารเมื่อกี้ควักกระเป๋าไปแล้วครับอัดฉีดพิเศษให้ไปคนละ 10,000 นะครับเป็นการตอบแทนน้ำใจของนักกีฬาที่สู้กันอย่างถึงที่สุดเลยครับบนเวทีไม่มีพี่น้องครับฝ่ายแดงเมื่อสักครู่นี้อายุ23นะครับพระพลก็อยู่สุราษฎร์น้ำเงินกาฬสินธุ์26นี่เพชรมหาชนผู้ที่ผ่านมานะครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งนะครับมวยดาวรุ่งแดงเกณฑ์รบแม่ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่น้ำเงินเชิงเงินเล็กวันนี้เป็นผลงานของเทพธรรมะแล้วก็ทีมงานศึกวันทรงชัยนะครับมีรายการวันที่7เราคุยไปแล้วก็ปืนกลนะครับต่อยกับวันฉลองโอ้หาดูยากวันที่7แต่ละคู่สุดยอดนะครับในศึกวันทรงชัยและดำเนินสายต่างศึกนะครับทางเวทีขวากับขวานะครับเชิงเงินเล็กรูปร่างค่อนข้างที่จะดีเลยครับ121ปอนด์เย็นรบครับอ่านแล้วครับแข้งซ้ายปังแล้วก็หมัด1-2ครับเย็นรบลูกศิษย์ของสุนทรสูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับสุนทรเพชรเลือดเตะขาเจาะยางครับสไตล์ต่อหลัก2ครับหมัดมาแล้วยิงสางเล็กเด่นว่าหมดยกกรรมการแยกก่อนขอบคุณนะครับบินได้บิลพุชงแห่งไทยนครนะครับซึ่งก็มอบรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่อนุรักษ์ศิลปะมากไม่มวยไทยไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอซอกกับวิชาวลอยน็อกได้ในห้างพินายบอกเอาไปเลย 10,000 บาทและท่าท้ายท่าโรลเก้ฝ้าหางซึ่งเป็นท่าที่สวยงดงามครับถ้าน็อกได้คุณแม่บอกไปเลย 30,000 บาทด้วยความปรารถนาดีจากไทยนครและเพิ่มความมันในการชมมวยครับเพิ่มในการเชียร์เล็กกับเอ็ม16ร้านจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านท่านทุกแห่งครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับศึกษาสมัยกันล้านวันพุธที่31พฤษภาคมนี้แหละครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินไปดูเสกสรรดวลกับพันพยักษ์กิจเมืองนนท์ยอดมวย3ป2นะครับแล้วก็เพชรทักษิณกับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เพชรนำงามกับศักดิ์ชัยน้อย MU เดนก้องศักดิ์กับพลเอกต่างสายต่างศึกเพียบเลยครับแล้วก็ขนมดังเมืองชัยภูมินะครับร้านกล้วยทอดแซ่บเวอร์ครับสาขา1ถนนราชพฤกษ์สาขา2บ้านเมืองเก่าอำเภอเมืองชัยภูมินะครับก็ผ่านทางไหนก็แวะชิมกันได้ครับเวทียก3นอกได้มาเล่นตังโมยังมีรางวัล 20,000แล้วก็อันตาซินยังเหมือนเดิมแต่เพล่า500เป็นค่ารักษาพยาบาลจากอันตาซินในต้องขอบคุณนะครับวินัยวีระผู้ชงด้วยนี่ที่สนับสนุนกันยาวนานในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหน้ำเงินนะครับเชิงเงินเล็กต่อหลัก2ฝ่ายแดงเกณฑ์รบซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับดาวรุ่งในสังกัดศึกวันทรงชัยนะครับศึกยอดนิยมตลอดการของแฟนมวยของสาวกวันทรงชัยสิงห์เหนือกับเสืออีสานแล้วครับเชิญเล็กเอาหลัก2แม่วงนครสวรรค์สิงห์เหนือแล้วครับเสืออีสานก็คือเจนรบสุจีบะหมี่เกี๊ยว16ปีจากพนมดงรักสุรินทร์ก็ตั้งชื่อนักมวยเก่าว่าเจนรบศักดิ์หอมศิลป์คนหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเชิงเงินสมัยก่อนสิทธิ์พุทธพิมพ์นี่อยู่กันนี่น้ำอ้อยจะรวยเขาชานะครับโปรโมเตอร์อดีตโปรโมเตอร์ของแร่ดำเนินที่วงในแล้วตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีเลยครับให้ออกอาวุธกันเต็มที่เอาละครับแลกในโอ้โหพร้อมหล
ังนี้ใกล้เคียงครับชนะ2แพ้1มาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าสถิติทางด้านของเชิญนึงเล็กชนะน็อก2ครั้งซ้อนเลยครับอ้าวแล้วครับก่อนได้ล้างเวทีขวางหน้าได้แล้วเจนรถจะวัดเจอศอกมวยขาวต้องแก้ไอ้2มานานสมัยก่อนยนต์ธุรกิจนี่ต่อยราต้องต่อยมวยวัดกันที่ศอกอมัดนะบนเวทีจับตีบเจนรบเชิงเนินตีไม่ถึงกรรมการธนพัฒน์แย่เอาละครับกระแทกหมัดซ้ายนำครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้แต่ละคู่นักแทงโอ้โหนั่นแหละครับเท้าหน้าครับนักแทงด้วยเข่าซ้ายเลยครับเจนรบเอาละครับก็ได้แล้วเชิงเนินเล็กแกยกไปเรื่อยเลยครับตีได้ทุกท่าครับได้โอกาสออกทีวีแล้วครับวันนี้ชนแล้วเชิงเนินอยู่ใกล้ๆตอนหลังสองอยู่แค่นี้นี่พรมังว่าแกกระตุกไปด้วยโอ้ยน้ำเงินพอน้ำเงินตีแกกระตุกไปด้วยอ้าวกระตุกไปด้วยอ้าวมีข้อแล้วข้อแล้วข้อแล้วโอ้โหมันทุกคู่หมดยกเดี๋ยวกลับมาข้อสิบไอ้ลูกสาวเป็นเรือกาโทไปแล้วนะไอ้ละอ๋อวางจำหมายแล้วนะครับนั่นก็คือไม่ได้ปักดอก M16 ครับกรอบพร้อมมันวางจำหมายตามร้านค้าทั่วไปและห้างแมคโครทุกแห่งใกล้บ้านท่านเพียงเมล็ดฟักทองให้ถูกใจกรอบพร้อมมันต้องเมล็ดดอก M16 ครับเอาละครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับศึกต่อชัยวัฒน์นัดใหญ่เหมือนกันนะครับ1มิถุนายนนี้ที่ราชดำเนินครับไปดูเพชรมรกตแม็กจันดีขยี้กับเพชรลำสินช5พยัคฆ์ชัยสจต้อย8ริ้วดวลกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ดวลดีไซน์ราชานนท์แล้วครับนั่นคือคู่มวยของศึกต่อชัยวัฒน์1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนที่ราชดำเนินครับมาลุ้นบนเวทียก4มาวันนี้มวยมาแบบหน้าฝนเลยอ่ะขับรถมานี่ฝนตกกันนำมาตลอดเลยโหยหนักมากมากแต่ว่ายังไงก็มาศึกเจ้ามวยไทยอ้อมน้อยมวยมันอย่างนี้เจนรบน้ำเงินเจนรบแดงนะครับเชิงนันเล็กน้ำเงินมาติดตามได้ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าแฟนศึกเจ้ามวยไทยนี่หนาตาครับตามต่อครับโอ้โหต้องบอกว่าผ่านมาแต่ละคู่แต่ละยกนี่แหละครับถึงพลิกถึงขิงถึงดีกาจริงๆครับโอ้โหแม้กระทั่งอาจารย์นองเนี่ยอาจารย์นองนี่ดูรายการนี้ตลอดเลยอยู่ที่ร้านทำผมอยู่พี่พันต้านู่นพันต้าเนี่ยอาจารย์น้องแกลุ้นโอ้โหมาอีกแล้วเจนรบไปอีกแล้วเจนรบขวางโอ้กรรมการธนพัฒน์แกแยกเอ้าสับต่อชกนั่นแหละครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับกลางเวทีอยู่ที่วงในครับดันเอาโอ้ยเข้าซ้ายเสียบเข้าไปครับเจนรบสูจีบะหมี่เกี๊ยวสไตล์คล้ายๆกับทางด้านของอุ้ยเสียบพ่อเด้งดีด้วยเข่าขวานั่นแหละครับไม่รู้แล้วอยู่ที่แรงอยู่ที่ใจน้ำเงินหาเรื่องอย่างเดียวเชิงเงินเล็กหาเรื่องเอ้าทะเลาะไปทะเลาะมาเอ้าอย่าหมดนะต้นยกดีนะครับเจรบเอ้าปลายเอ้าปลายมาอีกแล้วหันโอ้กินยาขยันอย่างเดียวโอ้โหสะใจจริงๆมวยวันนี้ต้นยกกลางยกปลายยกติดตามนะครับเอาละครับโอ้โหลุ้นกันนาทีต่อนาทีเอาละครับฮึดกลับมาอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศภายในสนามนี่อึกกระทึกคึกโครมนะครับจริงๆโอ้ยนี่เชิงเนินเอาเชิงเนินเอาเชิงเนินเชิงเนินสักทีเอา4ที5ที6ทีเอาเจนรบหัวตกไม่ได้นะโอ้โหได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับผลัดกันเลยครับทีใครทีมันแล้วครับนั่นแหละครับโอ้โหเอาละครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์คู่เข่าซ้ายถนัดขวานะครับแต่ว่าเข่าซ้ายก็ตีได้ครับทางด้านของเชิงเนินเล็กหมัดขวาโอ้ยแหมต่อยนี่หัวกระเด็นติดเชือกเลยครับโอ้โหหัวใจนี่ต้องยอมรับเกิน 1,000% หมดยกเดี๋ยวมารู้ต่อยกสุดท้าย M150 ครับเข้าสู่เวทีนะครับดูภาพช้าครับดูกันอีกครั้งหนึ่งช้าชัดๆครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหนั่นแหละครับ
เย็นรบนี่ดูทางด้านเชิงเงินเล็กนะครับขยันมากๆครับต้นยกกลางยกปลายยกพลัดกันเลยครับแล้วก็ศึกวันธงชัยนะครับศึกวันธงชัยบวกสิงห์มาวินเงินล้านครับ7มิถุนายนนี้ที่ราชดำเนินนะครับไปดูปืนกลนะครับปืนกลกับทางด้านของวันฉลองครับปืนกลกับวันฉลองนะครับเดิมพัน2ล้านนะครับแล้วก็ประจันฉายกับมรกตกิ่งซางเล็กกับกุมารดอยกับปากกาเหล็กกับผู้ประกอบอีกครั้งครับทวนกอกรรมนาถครับมาลุ้นยกสุดท้ายนะครับมาดูฝ่ายแดงโอ้โหเจรบยก4ปลายยกโดนเยอะเลยอ่ะน้ำเงินโอ้โหเชิงเดินเล็กนี่เล็กกว่าก็เตี้ยกว่าก็จริงแต่โอ้โหใจนี่เกินคาดโดนเยอะแต่ว่าทนไหวยกนี้ต้องเอามีเฮนะมีเฮนะต้องหมัดนะต้องหมัดนะเอ้าเชิญนี่โอ้โหเจรบพอในในยอมเลยนะครับเพราะว่าเข่าซ้ายแกดีมากเลยเชิงเดินเล็กนั่นแหละครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเชิงเนินสิทธิ์พุทธพิมพ์นะครับเชิงเนินเล็กต่อหลัก2ลูกศิษย์ของเสียตึงนะครับเสียตึงต่อหลัก2หัวหน้าคณะผู้จัดการแล้วครับอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักชกดังของค่ายต่อหลัก2มาตลอดครับแข้งซ้ายครับยืนมวยกาดมวยนี่เป็นมวยขวาเลยครับยกสุดท้ายแล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายครับเจนรบดาวรุ่งวัย16ปีเท่านั้นนะครับจากพนมดงรักสุรินทร์ลดกาดซะแล้วครับทางด้านของเจนรบนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับมวยมันมวยสนุกแล้วก็ทุกวันเสาร์นี่แฟนตื่มตลอดเลยทีเดียวโอ้มวยแล้วก็ต่อยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงเศษแต่วันนี้นะครับคู่เอกคู่ใดกันโอ้โหวันนี้ต้องสุดๆเลยทีเดียวต่อยกันนะครับคู่เอกวันนี้แล้วก็ทางเพชรมหาชนมาเร่งยก5มาพลิกชนะพละคนไปด้วยนั่นแหละครับก็ต้องขอขอบคุณนักมวยแล้วครับทำหน้าที่อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่นะครับยามที่อยู่บนเวทีแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าคณะทั้ง2คณะด้วยนะครับทั้ง2ค่ายด้วยครับที่ดูแลนักมวยเป็นอย่างดีครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงร่วมกับสภ.บางคร้าแล้วครับลูกพี่ของพลพลคนที่ชิงแชมป์วันนี้ก็ได้แค่ชิงครับให้กับทางด้านของเพชรมาชนไปแล้วก็หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้รอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอัศดาวุฒิพิลาวันครับมาที่สิทธิชัยอินเอียดแล้วก็ปิดท้ายนะครับปิดท้ายที่ธันวุฒิรังรองอนุสรครับแล้วก็มาที่ทางด้านของเชิงเนินเล็กต่อหลัก2นะครับ19ปีครับจากแม่วงนครสวรรค์ติดตามดูผลงานของนักชกรายนี้ดีๆครับนี่เป็นดาวรุ่งอีกดวงนึง